จีบสิครับแข็งกว่าไข่ก็มีครับพี่มันสบายมากสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้นะครับพี่พาน้องมางานเกษตรแฟร์ปี2562นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเกษตรแฟร์นะครับมีอะไรน่ากินบ้างพี่อยากกินนมฮะนมอะไรครับนมเกษตรนะเป็นของที่ชื่อดังครับเพราะในฐานะพี่เป็นศิษย์เก่านะครับมอเกษตรคณะวิศวะพี่มีมิชชั่นด้วยนะพี่ได้งบจากทีมงานมาเท่ากับ500บาทนะครับ500บาทนี้จะซื้อของไปฝากน้องๆทุกคนนะครับจะเป็นอะไรบ้างและพี่จะเอาอะไรไปฝากน้องรอลุ้นและรอชมกันนะเราอย่าเสียเวลาดีกว่าไปเที่ยวเลยซื้อ2แถม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 อะไรครับแถมอะไรครับแถมไอศกรีมโอ้โหต้องเล่นเกมเป็นไงโอ้น่ากินมากนะครับก็ข้างบนเนี่ยเป็นสายไหมส่วนข้างล่างก็เป็นสตรอเบอรี่โซดานะครับซึ่งมันดูแล้วมันเหมือนจะเป็นหวานหวานแต่ว่าร้านเขาบอกการันตีเลยครับว่ามันจะกลมกล่อมแล้วก็กินคู่กันได้เยี่ยมมากนะครับพี่ครับพี่ครับสดสดสดพี่ครับสดสดสดครั้งลืมจ่ายเงินไอ้ตายแล้วก็เครียดอ่ะมาถึงแล้วนะน้องนมเกษตรตามที่พี่อยากกินมากนะครับพี่แชมป์มาไหนพี่แชมป์ช็อกโกแลตก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเป็นนมที่จืดแต่มีความหวานอยู่ข้างในนมเกษตรอร่อยที่สุดค่ะคณะอะไรครับผมเนี่ยพยาบาลโอ้ยสบายผมว่าชอบจริงพยาบาลเนี่ยครับน้องๆแล้วเราก็มาถึงโซนเล่นเกมนะครับและไม่ว่างานไหนจะขาดไม่ได้นั่นก็คือปาลูกโป่งนะครับแล้ววันนี้พี่จะแสดงความสามารถนะครับและเทคนิคต่างๆนะครับที่น้องต้องเหลือเชื่อแน่ๆวันนี้จะเอาตุ๊กตาไปฝากน้องให้ได้นะครับถามลูกค้าสิลดไหมอ่ะแถมเราได้ไหมอ่ะไปต่ออีกร้านดีกว่าพี่เจข้างหลังของพี่นะครับคือชิงช้าสวรรค์และพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยต้องเคยได้เล่นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเปรียบการเคลื่อนที่แบบฟิสิกส์แล้วนะครับมันคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวร้ายในแนวดิ่งนั่นเองแต่ถ้าเกิดน้องขยับมาทางซ้ายนะดูนี่ฮะนี่เป็นม้าหมุนนะครับถามว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนตอบได้เลยครับเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันแต่ทำไมฮะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวในแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราแทรกความรู้ไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่เนี่ยมากินกับมาปลาลูกโป่งอย่างเดียวนะครับก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะครับวันนี้เรามีสาระแล้วก็เราก็มีความรู้ด้วยนะครับสำหรับภารกิจการพิชิตรางวัล3ตัวนี้พี่จบแล้วแต่ตอนเนี้ยหิวมากไปกินอีกไหมฮะกินอีกทีนึงตังหมดแล้วจ้ะพี่ตังหมดแล้วชิมฟรีดีครับรอลายไปแล้วเราก็มาถึงโซนสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือโซนต้นไม้นั่นเองครับและโซนนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานเกษตรแฟร์ครับแล้ววันนี้พี่จะไม่พลาดที่จะเอาต้นไม้นะครับเก็บไปดูแลที่บ้านพี่นะครับน้องและแน่นอนฮะบรรยากาศที่น้องได้เห็นไปคืองานเกษตรแฟร์มีทุกปีและใครยังไม่มาอย่ารอช้านะครับน้องแต่ถ้าน้องอยากได้บรรยากาศของเกษตรแบบเต็มตัวแล้วก็อย่าลืมนะครับคณะวิศวะเกษตรเป็นต้นคณะเศรษฐศาสตร์เป็นต้นและยังมีอีกหลายคณะที่รอน้องๆทุกคนอยู่นะครับและที่สำคัญน้องๆอย่าลืม Subscribe นะครับพวกเรา On Demand Academy นะครับและอยากให้อาจารย์ท่านไหนนะครับมาถ่ายวีล็อกแบบพี่วันนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปและพี่เชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับจะมาทำแบบนี้เท่ๆแบบนี้ทุกคนนั่นเองนะครับเอางั้นฮะวันนี้เราก็จบไว้เพียงแค่นี้ตอนนี้ดึกมากแล้วครับคนเริ่มน้อยลงแล้วแต่
ที่จะไปเลือกต้นไม้ต่อนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ